สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้นีโออานีแท็กติคอนกลับมาพบกับพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้มารีวิวมีดอีกสักเล่มหนึ่งนะครับวันนี้ขออนุญาตกาแฟก่อนนะครับเรามาพร้อมกับกล่องนี่มาแบบดำสนิทเชียนะครับขออนุญาตแกะนะครับเป็นมีดคารัมบิดนะครับจากค่ายหนึ่งนะครับตัวเนื้องานมีเป็นพลาสติกนะครับสีดำเป็นพลาสติกน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับแต่โครงสร้างด้านในเป็นเหล็กนะครับตัวครอบเฉยๆนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับมีเครื่องมือ EDC tool ด้วยนะครับเอาไว้ขันน็อตนะครับเนื้องานสวยเลยครับงานเนียบนะครับนี่ด้านซ้ายของมีดนะครับด้านขวานะครับตัวคลิปเหน็บธรรมดีนะครับธรรมดีใช่ไหมครับลองเปิดใบดูนะครับโอ้โหพอเปิดใบออกมาแล้วสวยเลยนะสวยเลยนะครับใบมีดทำมาดำตัดกับเงานะครับพยายามจะหลบแสงให้ทุกท่านได้เห็นนะครับส่วนบริเวณนี้ดำนะครับส่วนก้านจะสีขาวนะครับเป็นมีดคารัมบิดที่ขนาดไม่เล็กและไม่ใหญ่มากนักนะครับอันนี้สำหรับท่านที่จับฟอร์เวิร์ดนะครับตรงสันของมีดนะครับมีการลื่นให้ด้วยนะมีการลื่นในทั้งที่โครงแล้วก็สันของมีดนะครับจับแบบนี้ก็ได้จับแบบนี้ก็ได้นะครับลองจับรีเวิร์สดูนะครับแบบนี้นะครับสวยดีครับเป็นมีดที่ขนาดไม่เล็กและไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับแต่ตัวมีดมี spring assistant นะครับอย่างนี้ออกไปก่อนนะครับตัวมีดมี spring assistant นะครับช่วยเปิดใบนะครับทำให้การเปิดใบง่ายนะครับมากขึ้นนะครับบางท่านอยากจะเปิดแบบใช้นิ้วผมไม่โป้งเปิดนะครับแบบนี้นะครับเป็นมีดที่สวยเล่มหนึ่งเลยนะในราคาต้องขอบอกว่าประหยัดนะครับลองจับแบบคารัมบิดดูนะครับด้านบนมีกันลื่นนะครับคล่องตัวดีนะครับใช้งานคล่องตัวดีรูพี่ๆที่ถามกันมาเรื่องของคารัมบิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของรูที่จับนะครับรูนี้มีช่องว่างนะครับมีให้ตัวนะครับสำหรับการจับเพื่อไว้ควงโดยเฉพาะนะครับธรรมดีครับแกะกล่องออกมาแล้วก็ดูสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นสีดำนะครับแต่ที่พิเศษของมีดรุ่นนี้นะครับก็คือมีตัว Special Edition มาด้วยนะตัว Special Edition เนี่ยจะเป็นสแตนเลสครับปัดมันนะโอ้โหซึ่งจะไม่เหมือนกับตัวนี้นะนะครับเอามาวางเทียบกันให้ดูนะครับส่วนของด้ามนะครับส่วนของด้ามลองเปิดดูนะครับโอ้โหต้องขอบอกว่ามันปราบเลยนะครับสวยดีนะครับสวยดียิ่งถ้าดูมุมแบบนี้นี่ดูน่าเกรงขามมากนะครับดำตัดกับขาวนะครับมิติทุกอย่างเท่ากันนะครับแต่เพียงแค่ว่าตัดเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวตัวนี้เป็นวัสดุเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้วัสดุเปลือกนอกเป็นสแตนเลสนะครับก็2ตัวนะครับมีดในราคาย่อมเยานะตัวนี้ถ้าจับเป็นคารัมบิดนะครับที่ชอบเป็นพิเศษเลยนะครับทุกๆครั้งที่เราจับมีดแบบคารัมบิดหรือจับรีเวิร์สเนี่ยถ้าออกแบบมาไม่ดีนะครับตัวบริเวณคลิปเนี่ยจะขวางนิ้วๆพวกนี้อยู่นะครับแต่อันนี้สังเกตดูนะครับตัวคลิปหลบนิ้วแล้วก็หนุนนิ้วก้อยนะครับทำให้แบบจับได้ถนัดมากขึ้นนะครับควงเล่นได้นะครับแบบนี้นะครับจับฟอร์เวิร์ดก็สวยดีนะครับปาดเฉือนได้นะครับสองแบบสองสไตล์นะครับให้เลือกนะครับในราคาประหยัดนะครับถ้าชอบสวยใสนะครับชอบแบบสวยใสอดลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวสแตนเลสเนี่ยจะหนักกว่าตัวที่เป็นพลาสติกนะครับ
ถ้าท่านที่ชอบความเบาคล่องตัวแนะนำตัวนี้นะครับแต่ท่านชอบความหนักนะครับชอบความแบบแข็งแรงนะครับแนะนำตัวนี้นะครับสนใจสอบถามที่ Neo Anitacticon ครับวันนี้ลาไปก่อนครับมีดีๆ2 เล่มครับสวัสดีครับ